ท่านผู้ชมชาวสนับโพสทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมอาร์มจากสนับโพสเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆที่เราจะมาลองเล่นกันดูนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านช่วงวัยเด็กที่เราได้ดูโคนันนะครับกันมาบ้างแล้วซึ่งโคนันเนี่ยจะมีไอเทมนึงนะครับที่อยู่กับตัวเขาเสมอนั่นก็คือโบเปลี่ยนเสียงนั่นเองซึ่งผมได้ไปเจอนะครับเทคโนโลยี AI นะครับที่เราสามารถที่จะเอาเสียงของคนอื่นนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการแล้วก็สร้างเสียงนั้นขึ้นมาจากข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับก็อันนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Recurrent Neural Network นะครับก็เป็นการencode นะครับซึ่งเขาก็บอกในรายละเอียดของ repository ตัวนี้นะครับว่าเขาจะต้องใช้ PyTorch version นี้นะครับ install ffmpde ก่อนแล้วก็ run ตัวนี้นะครับก็มีให้เราดาวน์โหลด pretrain model เนาะซึ่งไอตัวดาวน์โหลด pretrain model เนี่ยเขาก็จะพาเราไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ zip ที่เป็น pretrain model นะครับซึ่งเขาก็จะให้เราเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์หลังจากที่เราได้ทำการโคลนเจ้าตัว repo ตรงนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับแอดเปิดขึ้นมาแอดก็พิมพ์ไปว่า git clone นะฮะก็แบบนี้เนาะแต่ทีนี้แอดโคลนไปแล้วถ้าเกิดรันตอนนี้ก็จะ error นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แอดก็ cd เข้าไปครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แอดมินใช้ Windows 11เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ Windows 10อยู่อยากจะใช้ฟีเจอร์ให้แบบครบเหมือนตามที่แอดกำลังพูดอยู่ในวิดีโอนี้นะครับก็จะต้องเป็น Windows Insider Preview นะครับที่จะสามารถใช้ VSL ซึ่งก็คือตัว VSL เนี่ยก็คือเป็น Windows Subsystem for Linux ที่เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยที่อยู่บน Windows ได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตัว VSL เนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะเปิดเจ้าตัว GUI นะครับหรือว่า Graphic User Interface ได้นั่นเองก็คือจะต้องพิมพ์ผ่าน Command Line อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในอัปเดตใหม่นะครับที่เป็น Insider Preview ของ Windows 10ก็คือ 21.0602 ถ้าแอดจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับจะสามารถเปิด GUI ขึ้นมาได้นะครับในที่นี้เขาก็จะให้เรานะครับเดี๋ยวขอพามาที่โฟลเดอร์ของตัวrepo ของเรานะครับเมื่อเราดาวน์โหลด pretrain หมดแล้วนะครับเขาจะให้เราแตกไฟล์นะฮะเขาจะบอกว่าให้เราเอาไฟล์ที่อยู่ข้างในตัว zip เนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์ที่เขากำหนดไว้นั่นก็คือตัวแรกก็คือ encoder นะครับ encoder เนี่ยเขาให้ใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า encoder ซึ่งก็จะมีfavorite model นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัว synthesizer นะครับตัว synthesizer เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็จะอยู่ใน favorite model เหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ vocoder ก็จะมี favorite model เหมือนกันนั่นเองนะฮะก็เรียงตามนี้เลยไม่ยากเนาะสามารถทำกันได้โอเคนะครับต่อมาเรามาลองเล่นกันดูนะครับในที่นี้นะครับเพื่อความสะดวกแอดได้ทำการลองเอาเสียงของนายอาร์มนะครับในคลิปหัวเว่ยที่พูดถึงหัวเว่ยในวันที่ไม่มี Google Service นั่นเองนะครับก็เป็นโหลดเป็นเวอร์ชั่น MP3 มานะครับมีความยาว8นาทีนะครับไฟล์ประมาณ7เมกนะครับก็เปิดขึ้นมาในเทอร์มินอลนะครับแอดก็ลองls ดูนะครับ list ดูว่ามันมีไฟล์อะไรอยู่ในโฟลเดอร์นี้บ้างนะครับก็จะมีสังเกตว่าจะมีตัว demo.cli demo_cli.py นะครับแล้วก็มี demo toolbox ซึ่งตัว cli เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดต vsl เป็นเวอร์ชันที่สามารถใช้ gui ได้เนี่ยคุณสามารถใช้ตรงนี้ได้นะโดยการพิมพ์คำสั่งผ่าน command line ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถรันตัวนี้ได้นะครับผมก็อันนี้ขอแอดขอรันตัวนี้แล้วกันเนาะเพื่อความสะดวกนะครับก็พิมพ์ไป python demo toolbox py นะครับ enter ไป
เขาก็จะบอกว่าโหลดทุกอย่างขึ้นมานะครับก็จะมีลิปต่างๆที่เขาได้ทำการโหลดเข้ามาเนาะก็เราก็จะใช้ประโยคที่เขาเจเนเรตมาให้ตอนแรกเลยเนี่ยในการลองเอาเสียงใน ARM พูดประโยคเหล่านี้แทนเรานะครับก็ทีนี้เราก็จะมาต้องทำการโหลดเสียงต้นฉบับก่อนนะครับนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวเหมือนกับว่าตัว GUI นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนะครับใครที่ใช้ Linux นะครับก็ลองดูได้นะครับอาจจะต้องแบบรอนิดนึงเนาะมันก็จะมีการโหลดเสียงใน ARM ขึ้นมาแล้วก็จะมาสร้างเป็น encode ก็จะ encode นะครับโดยใช้ไฟล์ built-in encode นะครับซึ่งก็จะมีการโหลดตัวสเปกโตรแกรมสร้างสเปกโตรแกรมของเสียงใน ARM ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกrandom seed อะไรต่างๆผมขอเลือกเป็นเลข9นะครับนั่นหมายถึง9ทุนนะครับนายทุนนั่นเองนะฮะenchant นะครับติ๊กเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะทำการกด synthesize and work chord นะครับซึ่งไอ้ synthesize เนี่ยก็คือสังเคราะห์ขึ้นมานะครับส่วนไอ้ and work chord เนี่ยก็คือ synthesize เสร็จแล้วก็ให้เขาพูดเสียงนั้นออกมาได้เลยนะครับก็จะทำนี้เลยนะฮะซึ่งเรามาดูที่เทอร์มินอลนะครับก็จะขึ้นว่า generating นะครับ1ครับ1นะก็จะบอกว่ามีการใช้อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะสร้างสเปกโตรแกรมของเสียงที่เขากำลังเรียนแบบอยู่นะครับก็ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยโหลด vocoder นะครับกำลังโหลด vocoder อยู่แล้วก็กำลัง generate นะครับก็จะมีตัววิ่งตรงนี้นะครับซึ่งความเร็วในการ generate เนี่ยขึ้นอยู่กับ CPU นะครับซึ่งในที่นี้นะครับคอมพิวเตอร์ของแอดที่ใช้อยู่นะครับผมก็ใช้เป็น CPU จากทาง AMD นะครับก็เป็น Ryzen 9นะครับผม16 8 core 16 thread นะครับเป็น Ryzen 9 4000 series นะ 4900H นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้เขา generate สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเสียงของนายอาร์มที่ถูกบังคับให้พูดประโยคข้างบนนะครับตอนนี้ 40% แล้วนะครับก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้า CPU ของใครนะครับช้ากว่านี้ก็จะประมวลผลได้ช้ากว่านี้หรืออันนี้แอดอยากลองดูเป็นสุขการส่วนตัวเนาะแอดอยากดูว่าตอนจังหวะที่มันเจเนเรตมันใช้ทรัพยากรยังไงนะใช้ CPU เต็มที่เลยนะครับใช้แรมเกือบเต็มนะครับอันนี้คือแอดเปิด OBS ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาแยกทาสเฉพาะส่วนของตัว generate อยู่ไหนนะtop remote connection นะฮะนี่ฮะอันนี้นะฮะแล้วในส่วนของ terminal มาดู performance ก็ใช้ CPU ค่อนข้างเยอะนะครับก็ Ryzen 9นะครับแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมแรมนี่คือใช้เต็มที่เลยนะครับนะครับผมรอสักครู่นึงใกล้แล้ว94 95 96 97 98 Welcome to the toolbox to begin load it FS from your dataset store Once its embedding has been created you can synthesize any text written here The synthesizer expects to generate outputs that are somewhere between 12 lines and 24 secondsTo mark breaks, write in a new line. Each line will be treated separately. Then, they are joined together to make the final spectrogram. Use the vocoder to generate it. The vocoder generates almost in constant time, so it will be more time efficient for lower input output. On the left, you have the embedding projections, low or record, more utterances to see them. If you have at least two or three utterances from the same speaker, a cluster should form.Synthesized utterances are of the same color as the speaker whose voice was used, but they're represented with a cross. โอเคนะครับก็อาจจะมีเสียง noise อะไรฟุ๊ฟุ๊ฟัดฟัดฟัดบ้างนะครับซึ่งถ้าเราจะให้ดีเนี่ยเสียงที่เราต้องการจะโคลนเนี่ยมันต้องแบบเป็น noise rate เลยนะครับคือแบบเสียงแบบไม่มีเสียงอะไรแทรกเลยนะครับแล้วก็ประโยคต่างๆที่เอาเข้ามาเนี่ยต้องมีการเว้นวรรคให้พอดีนะครับก็นี่ก็เป็นการทดสอบการลองเล่นลองใช้งานระบบ
ที่เหมือนโบหูกระต่ายของโคนันนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สนุกนะครับในเรื่องของ AI หรือว่าในเรื่องของตัวสิ่งอื่นๆด้วยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับแอดก็ฝากสนับสนุนนะครับ channel stand up post ของเรานะครับแล้วก็เพจ stand up post ของเราไปกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าใครมีกำลังทรัพย์หน่อยอยากจะช่วยการ donate ให้แอดมีกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆแบบนี้ออกไปนะครับก็ donate กันได้ที่ Buy Me a Coffee นะครับตามที่ donate ได้ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ